ผู้ประกอบการธุรกิจค้าทองคำระบุนะคะว่าแนวโน้มตลาดทองคำขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าราคาเฉลี่ยทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็การซื้อขายทองคำค่ะในรูปแบบแอปสตอร์บนโทรศัพท์มือถือนางสาวณัฐธีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์สจำกัดเปิดเผยว่าแนวโน้มการซื้อขายในตลาดทองคำทั้งทองรูปพรรณทองคำแท่งการซื้อขายในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ในปีนี้มีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในทองคำมากขึ้นโดยในปีนี้นะคะราคาทองคำในตลาดโลกมีโอกาสขึ้นสูงถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะมีราคาเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยอย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการซื้อขายในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สูงกว่า 100% ตั้งเป้ายอดเปิดบัญชีใหม่ประมาณ 2,000 บัญชีมีส่วนแบ่งการตลาด 10% จากมูลค่าตลาดรวมโดยในปีนี้ค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะคะก็มีปริมาณการซื้อขายในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์เฉลี่ย 1,600 สัญญาต่อวันคือปัจจัยหลักๆนะคะในช่วงนี้ก็คือความต้องการทองคำที่เพิ่มมากขึ้นของนักลงทุนนะคะอย่างปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าความต้องการทองคำของนักลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 36% นะคะในปี 2,554 เพราะฉะนั้นปีนี้นะคะความต้องการก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่รวมทั้งความต้องการของธนาคารกลางหลายๆประเทศก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่ผลักดันให้ทองคำเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะคะแต่หลังจากนั้นก็ต้องติดตามปัจจัยในระยะสั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางวิกฤตหนี้ยุโรปหรือว่าปัจจัยทางสหรัฐอเมริกาก็จะต้องติดตามต่อค่ะสำหรับกลยุทธ์การทำตลาดของบริษัท Classic Gold Futures จากนี้นะคะก็จะให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเผยแพร่ข่าวสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบแอปสตอร์บนโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ค่ะยังเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยจัดโปรโมชั่น Classic Love Classic Gift ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยค่ะ